หมายของการมีชีวิตอยู่ของคุณคืออะไรคะสวัสดีค่ะครูเตอร์จากปันแสงนะคะปันแสงคือศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตค่ะที่เน้นในเรื่องของการทำมาหากินนะคะคือ get your plan your jobs and your life คือการที่มีแผนการที่ดีในชีวิตมีงานที่ดีในชีวิตและก็มีชีวิตที่ดีค่ะซึ่ง3สิ่งนี้คือจุดประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ของเรานะแล้วปันแสงก็เกิดขึ้นมาเพราะสิ่งนี้ค่ะถ้าใครดูอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน YouTube นะคะวันนี้นะคะครูแต้วมาพร้อมกับคำว่าอิคิไกนะคะภาษาอังกฤษก็อิคิไกอิคิไกนะคะคือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีความหมายว่า reason of being คือเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของคนเราของคุณน่ะคืออะไรคุณต้องการที่จะตื่นเช้าขึ้นมาทำอะไรนะคะเรามีเหตุผลที่อยากจะทำอะไรบางอย่างทำแล้วมีความสุขทำแล้วต้องอยากทำอีกและสิ่งนั้นนะคะคือสิ่งที่อิคิไกต้องการที่จะให้เราอะค่ะค้นหาตัวเองนะคะซึ่งเดี๋ยวครูเต้าจะโชว์ตัวนี้นะคะปึ้งคืออิคิไกค่ะถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราดูมีค่าดูมีความหมายไม่ใช่ทำอยู่วันๆไม่รู้ว่าจะทำอะไรซึ่งอาจจะทำให้เราอะค่ะรู้สึกว่าเราท้อแท้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนมีค่าและทุกคนมีความสามารถมีศักยภาพค่ะแล้วอิคิไกอะก็จะเป็นเฟรมเวิร์กนะก็คือวงกลม4วงค่ะที่มาประสานกันนะคะแล้วจุดตรงกลางตรงนี้นะก็คืออิคิไกค่ะก่อนอื่นนะดูใต้คลิปนะคะจะมีลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะก็เข้าไปใน www.panseng.com นะคะแล้วก็ดูตรงมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วก็มีไฟล์ประมาณนี้อยู่นะคะคลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยค่ะอิคิไกคือจุดตรงกลางแล้วมีอะไรเป็นวง4วงบ้างนะคะวงบนสุดก็คือความรักค่ะเรารักในสิ่งไหนคือผู้ใหญ่หลายคนนะรวมถึงเด็กๆด้วยเรามักจะไม่ตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าเรามีความสุขกับสิ่งไหนเราต้องการทำสิ่งไหนแล้วมันจะก่อให้เกิดอาชีพได้หรือเปล่าเฟรมเวิร์กหรือว่า mindset ของความคิดของเราอะค่ะมักจะพุ่งเป้าไปที่ว่าเฮ้ยโตขึ้นเราต้องทำอาชีพอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วว่าณตอนนี้นะบอกตรงๆว่าอาชีพไหนก็ไม่มีความมั่นคงทั้งนั้นค่ะความมั่นคงอยู่ที่ตัวเรานะเราสามารถที่จะออกแบบชีวิตได้โดยที่เราไม่สร้างเงื่อนไขใดๆให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตณปัจจุบันนี้นะคะเขาไม่สร้างเงื่อนไขเขาไม่มีต้นทุนอะไรแต่เขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเขาทำได้อย่างไรใช่ไหมคะซึ่งคนทุกคนที่ประสบความสำเร็จในโลกใบนี้นะล้วนแล้วแต่ทำในสิ่งที่ตามเฟรมเวิร์กเลยนะรักในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะใน2คือในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือว่ามีความเก่งกาจทางด้านนั้นๆนะคะ3คือเป็นสิ่งที่โลกต้องการหมายถึงว่ามีคนที่ต้องการใช้มีคนคือเราไปช่วยแก้ปัญหาในสิ่งนั้นได้นะคะแล้วสุดท้ายเลยคืออันนี้สำคัญมากได้เงินค่ะสามารถทำเป็นอาชีพเป็นธุรกิจได้นะก่อนที่เราจะตั้งคำถามกับเด็กๆว่าหรือตัวเองนะว่าเราอยากทำอะไรเราอยากเป็นอะไรก่อนอื่นเราต้องถามตัวเองก่อนค่ะว่าเราชอบอะไรแล้วสิ่งนั้นจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรนะให้ก่อให้เกิดรายได้แล้วเราอยู่ได้ซึ่งเราต้องอดทนนะคะแล้วยิ่งอายุน้อยๆเนี่ยเรามีช้อยส์ให้เลือกเยอะมากเลยค่ะฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะให้เด็กๆทำนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆทำแล้วเนี่ยสามารถที่จะเฟรมเขาได้เลยนะเฟรมความคิดของเขาได้เลยค่ะว่าเขาอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรในอนาคตซึ่งจะทำให้เด็กๆค่ะก้าวไปสู่สิ่งนั้นได้โดยที่มันจะเป็นการสร้างวินัยในตัวเองโดยอัตโนมัติพ่อเขาต้องการเขารู้จักตัวเองพอแล้วเขามีเป้าหมายนะคะตัวนี้สอนให้เราสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองโดยการที่เราเอาตัวเองค่ะเป็นศูนย์กลางคือถามตัวเองเลยนะว่าตัวเองชอบอะไรจากประสบการณ์นะคะคือการเปิดรับสิ่งใหม่ๆค่ะประสบการณ์ใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆนะเพื่อนใหม่ๆนะคะแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพื่อที่จะสอบถามกลับเข้ามาสู่ตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งนี้ฉันชอบหรือเปล่านะแล้วก็ต้องอยู่กับตัวเองค่ะว่า
เราหลงไปกับสิ่งนั้นอะโดยที่เราไม่เหนื่อยอะเรารู้สึกสนุกแล้วเราอยากทำต่อไอ้สิ่งนั้นแหละค่ะคือสิ่งที่เรารักนะในวงกลมนะคะก็จะมีเรื่องของความรักนะวงกลมใหญ่นะคะความรักความเก่งสิ่งที่โลกต้องการแล้วก็สิ่งที่ได้เงินค่ะแล้ววงกลมที่คล่อมกันอยู่นะความเก่งกับความรักเนี่ยมันจะต้องมีความหลงไหลหมายถึงหมกมุ่นอะเอนเกจกับสิ่งนั้นให้มากๆเฮ้ยฉันลืมเวลาฉันมีความสุขมากๆกับสิ่งนั้นโฆษณาอันนึงอะของแบรนด์นึงอะค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยลูกฉันชอบไก่ชนอะแล้วก็คุณแม่ก็อายเพื่อนๆว่าเฮ้ยลูกฉันชอบไก่ชนในขณะที่เพื่อนๆขอลูกๆของเพื่อนนะคะก็ตั้งใจเรียนไปเรียนพิเศษแต่ลูกฉันไม่ไปลูกฉันอยากเล่นไก่ชนอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วน้องก็เป็นผู้เชี่ยวชาญ นะทางด้านโครงสร้างของไก่ชนแล้วประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมอะไรมากมายหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยแหละก็คือเป็นตัวอย่างของอิคิไกนะต่อมาพอความรักแล้วสิ่งที่โลกต้องการกลายเป็นพันธกิจแล้วล่ะด้านขวานะคื เมื่อสิ่งนั้นที่เรารักค่ะแล้วก็สิ่งที่โลกต้องการหมายความว่าเราสามารถแก้ปัญหาให้คนอื่นได้มีดีมานด์เข้ามาเฮ้ยคิดถึงเราเพราะเราสามารถช่วยคุณได้เนี่ยล่ะค่ะคือพันธกิจที่เราจะทำให้เขานะคะต่อมาค่ะการที่โลกต้องการกับได้เงินเนี่ยมันคล่อมอยู่ก็คือกลายเป็นอาชีพนะคะคือสามารถทำเงินให้ได้นะแล้วสิ่งนี้จะหล่อเลี้ยงเรานะเป็นอาชีพแล้วเนี่ยมันต้องมีความถนัดนะคะมีความเก่งกาจมีความเชี่ยวชาญพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะเพื่อที่จะดำรงอยู่หาเงินมาได้นะคะนี่ก็คือวงล้อของอิคิไกซึ่งเดี๋ยวคุณเต้ายกตัวอย่างนะเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่อดังมากๆนะคะก็คือคุณมิ้นไอโรมอโรนค่ะก็หลายคนคงรู้จักนะคะแล้วขออนุญาตยกตัวอย่างเขานะคะคือเขาอะรักในเรื่องของการท่องเที่ยวนะเขาชอบท่องเที่ยวพบปะผู้คนนะคะความเก่งของเขามีอะไรบ้างเอนเตอร์เทนเก่งทำวิดีโอเก่งพรีเซนต์หรือนำเสนอเก่งนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเก่งโอ้โหหลายอย่างครบถ้วนในคนเดียวกันแล้วก็ยังน่ารักอีกใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่โลกต้องการสมัยนี้ค่ะต้องการความเร็วต้องการสำรวจโลกใบนี้โดยที่บางคนเนี่ยไม่อยากจะออกนอกประเทศเพราะว่า1ต้องบินไปใช้เวลาใช้เงินแต่คนนี้เนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของประเทศไทยที่เดินทางไปทั่วโลกเลยไปพบปะผู้คนไปพบปะสิ่งใหม่ๆแล้วก็ฟีดแบคหรือว่ารีเฟล็กซ์สะท้อนกลับมาในมุมมองของคุณมิตรนะคะซึ่งน่ารักและก็มีคุณค่ามากๆกับสังคมเลยทำให้คนติดตามเธอเยอะมากนะคะแล้วคุณมิตรก็ได้เงินด้วยเพราะว่าได้เงินค่าโฆษณานะคะได้เงินจากช่อง YouTube นะคะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีคนติดตามมากมายไม่ว่านี่คือตัวอย่างของอิคิไกนะซึ่งอิคิไกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสามารถที่จะปริ้นแล้วดาวน์โหลดมานะทำได้หลายๆครั้งนะอิคิไกแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ย้ำเลยว่าทุกคนมีศักยภาพทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้ทุกคนเก่งทุกคนดีทุกคนยอดเยี่ยมมากๆคิดในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะแล้วทำมันค่ะลงมือทำนะคะโดยที่เราเฟรมตัวเองอยู่ตรงนี้แม้ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองหรือว่ารู้สึกว่ามันยากเกินไปนะคะลองคิดดูแล้วก็ลองสามารถที่จะทำเฟรมตรงนี้ค่ะได้หลายๆครั้งเลยแล้วยังนำมารีเช็คหรือว่ามาประเมินผลกับตัวเราเองนะว่าตัวเราเองนั้นเนี่ยได้เดินตามแผนนี้หรือเปล่าแล้วจะทำอย่างไรให้มันเป็นอาชีพให้ได้เงินได้นะอิคิไกเหมาะสำหรับทุกคนแล้วจริงๆคือตั้งแต่เด็กเลยนะจนถึงผู้ใหญ่ใหญ่อะค่ะสามารถที่จะเป็นโต้โผเลยคือชวนเด็กๆทำนะคะถามตัวเองบ่อยๆนะเพราะว่ายิ่งเรารู้จักตัวเองมากเท่าไหร่อะค่ะเราจะรู้จักปฏิเสธ say yesกับเซโนได้ถูกต้องแล้วเราจะเดินไปได้ถูกทางนะคะโผล่มาทำได้นะคะเผลอๆเนี่ยคุณอาจจะเจออาชีพใหม่ในอนาคตของคุณได้หรือสิ่งที่คุณค้นหามาตั้งนานเป็นคำถามที่คาใจของคุณค่ะคุณสามารถที่จะค้นพบตัวเองนะได้จากวงล้อตรงนี้ได้นะคะไม่มีทิศไม่มีผิดมีถูกเลยขอให้ลงมือทำนะคะคุณเต้าฝากไว้ด้วยนะถ้าใครสนใจยังไงนะเข้าไปนะคะคลิกไฟล์ดาวน์โหลดฟรีนะคะย้ำฟรีนะแล้วก็คราวนี้คือขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ใน YouTube ด้วยนะคะ
แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะป่าเป็นแสงกันเธอแสงแห่ง